ก็หลังจากที่ตัวเกมไม่มีอะไรอัปเดตมานานสักพักหนึ่งแล้วทาง YouTube Official ของเกม Space Flight Simulator ก็ได้มีการปล่อยคลิปวิดีโออัปเดตสั้นๆเพียง30กว่าวินาทีเท่านั้นเองให้เราได้ดูกันซึ่งจากที่เห็นก็เป็นการอัปเดตในส่วนของเอฟเฟคภายในตัวเกมที่เคยปล่อยไปเมื่อไม่นานมานี้เองซึ่งใต้คลิปวิดีโอได้มีการเขียนไว้ว่าจะมีการปล่อยอัปเดตในวันที่10ธันวาคมนี้ซึ่งผมก็ควรจะดีใจหรอกแต่ได้มีปัญหาอยู่เล็กน้อยนิดนึงที่ผมยังสงสัยอยู่คือในคลิปนี้เขาไม่ได้มีการบอกอย่างชัดเจนเลยว่าเป็นการปล่อยอัปเดตของเวอร์ชันมือถือหรือว่าเวอร์ชัน PC นะซึ่งถ้าเราเข้าไปดูในคลิปของทาง Official ในคลิปเก่าๆก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าคลิปแต่ละคลิปนั้นจะเป็นการอัปเดตของเวอร์ชันอะไรนั่นเองนะแต่ในคลิปนี้มีเพียงแค่ชื่อเกมแล้วก็รายละเอียดการอัปเดตเล็กๆน้อยๆแล้วก็ข้อมูลใต้คลิปวิดีโอนี้ทางผู้พัฒนาเกมก็ได้ให้ช่องทางการดาวน์โหลดมาถึง3ช่องทางเลยคือเวอร์ชัน Steam iOS และ Androidซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเวอร์ชันสตรีมแต่ถ้าเรากดเข้าไปดูในเวอร์ชันสตรีมก็จะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าจะวางจำหน่ายในช่วงต้นปี2022ที่จะถึงนี้หรือคือต้นปีหน้าซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็หมายความว่าที่จะเป็นการอัปเดตของเวอร์ชันมือถือแต่ถ้าเกิดในเวอร์ชันสตรีมเขาเปลี่ยนมาเป็นการลงในวันที่10แทนแบบว่ามีการปรับเปลี่ยนแก้ไขอะไรเล็กน้อยก็จะกลายเป็นการอัปเดตในเวอร์ชันสตรีมแทนซึ่งจะไม่ใช่เวอร์ชันมือถือก็เป็นไปได้นะซึ่งโดยส่วนตัวผมยังไม่ทราบแน่ชัดว่าคลิปนี้เป็นการปล่อยอัปเดตของเวอร์ชันอะไรอาจจะเป็น PC ก็ได้หรืออาจจะเป็นมือถือก็ได้หรืออาจจะอัปเดตมาทั้ง2เวอร์ชันพร้อมกันเลยก็ได้ซึ่งมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่ซึ่งผมยังไม่ทราบในข้อมูลส่วนนี้ซึ่งถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเพียงแค่ว่าจะมาให้แค่จะมาบอกเรื่องที่ผมยังสงสัยอยู่เกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นเองก็สำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แหละก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับไปละBye.